กฎหมายใหม่ของอินโดนีเซียทำเอานักท่องเที่ยวคู่รักต้องพากันทบทวนว่าไปแล้วจะทำอย่างไรหากทั้งคู่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันหลังรัฐสภาได้ผ่านร่างประมวลกฎหมายอาญาห้ามมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามการอยู่ก่อนแต่งและการมีเพศสัมพันธ์ของคู่รักที่ยังไม่ได้สมรสโดยผู้ฝ่าฝืนมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสจะมีโทษจำคุกสูงสุด1ปีปรับไม่เกิน10ล้านรูปีส่วนผู้ฝ่าฝืนอยู่ก่อนแต่งมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน10ล้านรูปีหรือราว 22,000 บาทซึ่งจะบังคับใช้ทั้งชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติในอีก3ปีข้างหน้าทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นชาติที่มีชาวมุสลิมอยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่และเข้มงวดเรื่องเพศมากขึ้นขณะที่เมื่อปี2562เคยมีความพยายามผลักดันร่างกฎหมายนี้แต่ก็ถูกต่อต้านอย่างหนักจนไม่สำเร็จด้านนักสิทธิมนุษยชนต่างก็วิจารณ์ร่างกฎหมายใหม่จะส่งผลต่อเสรีภาพและเปิดช่องให้มีการแสวงหาประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐจากช่องโหว่ของกฎหมายได้แม้ทางการจะอ้างว่าตำรวจจะสอบสวนผู้กระทำความผิดก็ต่อเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเข้าแจ้งความก็ตามทางฝั่งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็ออกมาวิจารณ์รัฐบาลถึงผลร้ายที่จะตามมาของกฎหมายซึ่งส่งผลต่อการท่องเที่ยวในช่วงที่กำลังจะฟื้นตัวหลังสูญเสียรายได้ไปมหาศาลจากวิกฤตโควิด-19 เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวออสเตรเลียซึ่งมาเยือนเกาะบาหลีเป็นจำนวนมากต่างก็พากันกังวลว่าจะต้องพกทะเบียนสมรสไปด้วยหรือเปลี่ยนแผนสำหรับคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานด้านรัฐบาลก็ดาหน้ามายืนยันว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมีความเสี่ยงที่ถูกดำเนินคดีน้อยเพราะผู้แจ้งความต้องเป็นคนสัญชาติอินโดนีเซียและอ้างว่ากฎหมายนี้เมื่อบังคับใช้แล้วจะปกป้องนักท่องเที่ยวจากการถูกตรวจค้นตามกฎหมายท้องถิ่นที่แต่ละจังหวัดบังคับใช้ด้วยล่าสุดวายันกอสเตอร์ผู้ว่าราชการจังหวัดบาหลีก็ยืนยันว่าบทบัญญัติในกฎหมายถูกปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อรองรับความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายของทุกๆคนโดยโรงแรมอพาร์ตเมนต์เกสต์เฮาส์หรือสปาบนเกาะบาหลีจะไม่มีการตรวจสอบสถานะการสมรสของนักท่องเที่ยวก่อนเข้าใช้บริการนอกจากนี้ยังปฏิเสธข่าวนักท่องเที่ยวแห่ยกเลิกทั้งเที่ยวบินเข้าและการจองโรงแรมในบาหลีโดยอ้างข้อมูลการท่องเที่ยวยืนยันมีผู้จะเดินทางเยือนจังหวัดในช่วงเดือนธันวาคม2565ถึงเดือนมีนาคม2566เพิ่มขึ้นโดยก่อนหน้านี้สมาคมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวคาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าเกาะบาหลีทะลุ6ล้านคนในปี2568แต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าหลังจากกฎหมายบังคับใช้จะส่งผลต่อการท่องเที่ยวอย่างไร